หัวข้อต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายเรื่องของแข็งเน้นไปที่แนวคิดการก่อผลึกรูปลูกบาศก์และยกตัวอย่างผลึกรูปลูกบาศก์ชนิดต่างๆของผลึกโลหะและผลึกของสารประกอบไอออนิกประโยชน์ที่ได้จากเนื้อหานี้นักศึกษาสามารถต่อยอดเพื่อสร้างผลึกขึ้นมาหรือสร้างผลึกของเซมิคอนดักเตอร์หรือการเปลี่ยนแปลงรูปผลึกแล้วทำให้วัสดุนั้นมีสมบัติเปลี่ยนไปได้จากสมบัติเฉพาะของของแข็งซึ่งโมเลกุลมีแรงดึงดูดกันมากจึงทำให้ของแข็งนั้นมีลักษณะแข็งแกร่งและมีรูปร่างที่แน่นอนหากการจัดเรียงตัวของโมเลกุลเป็นระเบียบที่แน่นอนเราจะเรียกว่าเป็นการจัดเรียงตัวแบบเป็นผลึกหากว่าโมเลกุลนั้นมีการจัดเรียงตัวที่ไม่ค่อยแน่นอนเราก็จะเรียกของแข็งอสันฐานดังนั้นของแข็งที่เป็นผลึกจึงมีลักษณะพิเศษคือมีรูปทรงทางเรขาคณิตแน่นอนจึงส่งผลให้สมบัติมีความเด่นชัดเช่นจุดหลอมเหลวเป็นต้นผลึกของของแข็งมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความยาวของแกน x แกน y และแกน zและมุมอัลฟาเบต้าและแกมมาแต่ในคอร์สนี้จะให้เรียนรู้การจัดผลึกแบบรูปลูกบาศก์เท่านั้นเราเรียกว่าคิวบิกซึ่งผลึกรูปลูกบาศก์นี้จะมีแกน x แกน y แกน z เท่ากันและมุมทุกมุมกลาง90องศารูปผลึกรูปลูกบาศก์นี้จะมีโครงผลึก3ชนิดชนิดแรกเรียกว่า simple cubic ใช้ตัวย่อว่า scc สังเกตว่าโครงผลึกทุกมุมมีอนุภาคทรงกลมอยู่ผลึกตัวต่อมาเราเรียกว่า body center เพราะว่านอกจากมีที่มุมแล้วยังมีตรงกลางอีก1ตัวใช้สัญลักษณ์ bcc ส่วนโครงผลึกอันที่3เราเรียกว่า faceCenter cubic นอกจากมุมทั้ง8แล้วแต่ละหน้าหรือแต่ละด้านยังมีทรงกลมอีก1ตัวตรงกลางจึงเรียกว่า face center cubic ใช้สัญลักษณ์ FCC ภาพที่เห็นนี้เป็นโครงผลึกที่เล็กที่สุดหากนำโครงผลึกนี้มาต่อกันใหญ่ขึ้นก็จะมีลักษณะเช่นนี้ทรงกลมที่มุมนี้จะเป็นการใช้ร่วมกันของโครงผลึกโครงต่อไปสังเกตว่าแร่ที่เรานำมาจากใต้ดินเมื่อใช้กล้องส่องดูและใช้เครื่องมือวิเคราะห์เราก็จะได้ภาพตามนี้ว่าจะเป็นโครงผลึกแบบ BCC FCC หรือ HCP HCP นี้ก็คือ Hexagonal Closest Packing และเราก็จะมาขยายความอีกว่าในส่วนไหนที่มันเหมือนกันแล้วก็ตัดทิ้งจนได้เป็นโครงผลึกที่เล็กที่สุดดังนั้นเราสามารถสร้างหลักการการเกิดผลึกได้เริ่มจากการนำทรงกลมนั้นมาเรียงต่อกันอย่างใกล้ชิดซึ่งทรงกลมนี้อาจจะเป็นอะตอมโมเลกุลหรือไอออนก็ได้คำถามคือหากว่าเรานำทรงกลมนี้มาเรียงให้ชิดกันเกิดเป็นแพรของทรงกลมได้กี่วิธีคำตอบคือ2วิธีก็คือการเรียงแบบตามภาพ2ภาพนี้สังเกตว่าการเรียงแบบที่2ช่องว่างจะมีขนาดเล็กกว่าการเรียงแบบแรกเพราะฉะนั้นการเรียงแบบที่2เราจึงเรียกว่าการเรียงแบบชิดที่สุดเราลองเอาการเรียงแพรแบบแรกมาเรียงให้เป็น3มิติแล้วเราจะได้โครงผลึกอย่างไรจะเห็นว่าเมื่อนำแพรที่2ซึ่งเป็นแพรสีน้ำเงินนี้วางซ้อนบนแพรที่1ก็จะมีการเรียงได้2แบบก็คือแบบ AA หมายถึงแพรชั้นที่1กับชั้นที่2มีทรงกลมซ้อนตรงกันส่วนกรณีที่2ทรงกลมสีน้ำเงินนี้อยู่ที่ช่องว่างของแพรที่1เราก็จะเรียกว่าเป็น AB เมื่อเราเรียงชั้นที่3เข้าไปซ้อนกันตรงกันเลยเราก็จะได้การจัดเรียงเป็นแบบ AAA หรือแบบที่2ก็คือ ABA
ทั้งสองโครงผลึกนี้เมื่อตัดเป็นส่วนย่อยๆเป็นโครงผลึกที่เล็กที่สุดแล้วเราก็จะได้โครงผลึกแบบ SCC คือ Simple Cubic หรือ Body Center นั่นเองโดยที่ Simple Cubic ก็เป็นการจัดเรียงแบบ AAA ส่วน BCC นี้ก็คือ ABA นั่นเองสังเกตนี่คือ A แล้ว B คือสีฟ้าแล้วก็ A อีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นจากโครงผลึกอันนี้เราก็ตัดให้เป็นส่วนที่เล็กที่สุดเราก็จะได้โครงผลึกที่เล็กที่สุดตามนี้มาคราวนี้จะเห็นว่าที่มุมของโครงผลึกเล็กที่สุดนี้จะมีการเกี่ยวข้องกับผลึกอันอื่นด้วยถ้าเราตัดตรงนี้เราก็จะได้หน่วยที่เล็กที่สุดของโครงผลึกนั้นเราเรียกว่าหน่วยเซลล์ตามนี้ต่อมาเราจะมาดูการเรียงแบบใกล้ชิดที่สุดหากว่าเรานำตรงกลมชายที่2มาเรียงแบบใกล้ชิดที่สุดก็หมายความว่าทรงกลมนี้จะต้องอยู่ระหว่างแพรอันแรกก็คือปิดที่ช่องว่างนั้นเราก็จะได้การจัดเรียงตัวเป็นแบบ AB หลังจากได้ AB แล้วถ้าเราซ้อนชั้นที่3ลงไปถามว่าวิธีการซ้อนจะได้กี่วิธีคำตอบคือมี2วิธีก็คือ ABA และ ABC ABA ก็หมายความว่าทรงกลมชั้นที่3จะต้องอยู่ตรงกับทรงกลมชั้นที่1ตามนี้แต่หากว่าเป็น ABC แสดงว่าจะต้องไม่ตรงกับชั้น A และ B เลยให้สังเกตว่าในการเรียง2ชั้นนี้เราจะเห็นช่องว่างที่ทะลุจาก A และ B ไปเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาทรงกลมชั้นที่3วางตรงนี้ก็หมายความว่าไม่ตรงทั้ง A และ B เพราะฉะนั้นลักษณะนี้ก็จะเป็นชั้นที่4เพราะนั้นการเรียงแบบใกล้ชิดที่สุดก็จะมี2ลักษณะคือ ABA และ ABC โครงผลึกที่เล็กที่สุดที่ได้จากการเรียงตัวแบบ ABA ก็คือเฮกซาโกนอลสังเกตว่าข้างบนนี้มี7ข้างล่างก็มี7ตรงกลาง3ในขณะที่เป็นการเรียงตัวแบบ ABC นี้เราก็จะได้โครงผลึกแบบ Face Center Cubic จากภาพนี้เขาแสดงให้เห็นว่าการหมุนของเราจะทำให้เราได้โครงสร้างเป็นแบบ Face Center Cubic นั่นเองในกรณีที่ทรงกลมที่กล่าวถึงนั้นเป็นโลหะก็หมายความว่ามีนิวเคลียสตรงกลางตรงนี้แล้วก็มีอิเล็กตรอนวิ่งรอบๆโครงสร้างสามมิตินี้เราก็สามารถเห็นเป็นโครงผลึกได้เช่นเหล็กเราพบว่าเหล็กนี้จะมีการจัดเรียงตัวเป็นแบบ body center cubic ส่วน copper ก็จะมีการจัดเรียงตัวแบบ face center cubic และสังกะสีก็จะจัดเรียงตัวแบบ hexagonalสรุปว่าขณะนี้นักศึกษาก็รู้จักโครงผลึกของโลหะแล้วคำถามที่เกี่ยวข้องกับโครงผลึกนี้คือต้องการก่อโครงผลึกรูปลูกบาศก์ให้ได้โครงผลึกที่เล็กที่สุดต้องใช้ทรงกลมกี่ลูกจากข้อมูลนี้นักศึกษาจะต้องทราบว่าคำว่าโครงผลึกที่เล็กที่สุดหมายความว่ายังไงมีรูปร่างอย่างไรถ้าตอบว่ามีรูปร่างอย่างใดได้แล้วเราก็สามารถหาได้ว่าเราจะต้องเอาทรงกลมหรือเอาปิงปองกี่ลูกมาสร้างเป็นโครงผลึกที่เล็กที่สุดนี้ภาพตามนี้เราจะเห็นว่ามีโครงผลึกที่เล็กที่สุดอยู่4ประเภทประเภทแรกก็คือ Simple Cubic ประเภทที่2ก็คือ Body Center Cubic ประเภทที่3คือ FCC ก็คือ Face Center Cubicตัวที่4ก็คือเฮกซาโกนอลเพราะฉะนั้นเมื่อจินตนาการภาพได้แล้วเรานับทรงกลมได้เลยว่าเท่ากับเท่าไหร่เช่นกรณีของ Simple Cubic มีที่มุมข้างบน4ข้างล่าง4เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็น่าจะเป็น8ตัว Body Center ก็ประกอบด้วย8แล้วแล้วก็มี Body อีกอันหนึ่งก็จะเป็น9ส่วน Face Center ที่มุมก็
็มี8แล้วที่หน้าจะมีเท่าไหร่เราก็ดูว่าคิวบิกนี้ประกอบด้วยกี่หน้า6หน้าก็ประกอบด้วย6ลูกนะส่วนกรณีเฮกซาโกนอลเราก็มานับตรงนี้ข้างบนเท่าไหร่คะ1 2 3 4 5 6 7ข้างล่างก็7ตรงกลาง3เพราะฉะนั้นเราก็จะหาคำตอบได้ว่าเราจะต้องเอาทรงกลมมากี่ลูกเพื่อสร้างโครงผลึกที่เล็กที่สุดตามที่เราต้องการคำถามต่อมาคือถ้าเราต้องการสร้างหน่วยเซลล์ของผลึกรูปลูกบาศก์จะต้องเอาทรงกลมมากี่ลูกเพื่อผลิตเหล่านี้ก่อนอื่นก็ต้องเข้าใจคำว่าหน่วยเซลล์หน่วยเซลล์คือส่วนที่เล็กที่สุดที่จะประกอบเป็นรูปลูกบาศก์ภาพที่เห็นนี้คือหน่วยเซลล์ที่เล็กที่สุดแล้วหน่วยเซลล์อันนี้ก็คือ SCC Simple Cubic หน่วยเซลล์ตัวนี้ก็เป็น Body Center Cubic และหน่วยเซลล์นี้ก็คือ Face Center Cubicเรามาดูกันหน่วยเซลล์ที่มุมตัวนี้ถามว่ามีปริมาตรเท่าไหร่หรือคิดเป็นกี่เท่าของลูกทรงกลมเราจะเห็นว่าตรงนี้จะมีการตัดอยู่3ครั้งการตัดครั้งที่1ตัดครั้งที่1จาก1คูณด้วยเศษ1ส่วน2เพราะฉะนั้นแต่ละส่วนก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของทรงกลมถ้าตัดครั้งที่2 1ส่วน2ก็คูณอีก1ส่วน2ได้เป็น1ส่วน4ของทรงกลมหากว่ามุมตรงนั้นมีการตัด3ครั้งหรือตัดครั้งที่3ก็จะเป็น1ส่วน4คูณกับ1ส่วน2ได้เป็น1ส่วน8เพราะฉะนั้นอนุภาคที่อยู่ตามมุมเหล่านี้จะโดนตัด3ครั้งปริมาตรก็จะเป็น1ส่วน8ของทรงกลมในกรณีของเป็น simple cubic เราพบว่าอนุภาคอยู่ที่มุมหมดเลยจำนวนกี่อนุภาค8อนุภาคเพราะฉะนั้น1ส่วน8คูณด้วย8เท่ากับ1นั่นหมายความว่าเราจะนำลูกทรงกลมมาเพียง1ลูกเท่านั้นและตัดเป็น8ส่วนและประกอบเป็น unit cell ของ simple cubicเรามาดู body center ที่มุมนี้ก็จะมีปริมาตรเท่ากับ1ส่วน8แล้วที่มุมมีอยู่8ชิ้นเพราะฉะนั้นประกอบด้วยทรงกลม1ลูกและบวกกับตรงกลางอีก1ลูกเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น2ลูกดังนั้นในการประกอบเป็นหน่วยเซลล์ของ body center จะนำทรงกลมมา2ลูกลูกที่1ตัดเป็น8ชิ้นแล้วอีกลูกที่2วางตรงกลางกรณีของ face center เราก็พบว่าที่มุมมี8ก็เท่ากับ1ลูกคราวนี้ที่หน้าเป็นการโดนตัดกี่ครั้ง1ครั้งเท่านั้นเพราะฉะนั้นแต่ละหน้าเนี้ยก็จะมีปริมาตร1ส่วน2มีทั้งหมดกี่หน้ามี6ด้านก็คือ6หน้าเท่ากับ3ลูกก็แสดงว่าในการนำทรงกลมมาประกอบเป็นหน่วยเซลล์ FCC นี้เราจะต้องใช้ลูกทรงกลมจำนวน4ลูกนั่นเองเรากลับมาดูการเรียงแพรทรงกลมแบบชิดที่สุดอีกครั้งหนึ่งในการเรียงทรงกลมเป็นแพรแบบชั้นเดียวนี้เราก็จะพบช่องว่างเป็นช่องว่างสามเหลี่ยมตรงนี้แต่เมื่อเรียงชั้นที่2โดยให้ทรงกลมชั้นที่2นั้นต่อตรงช่องว่างสามเหลี่ยมนี้ก็จะเกิดช่องว่างสามเหลี่ยม4หน้าเราเรียกช่องว่างนี้ว่าเตตราฮีดรอนเตตราแปลว่า4ส่วนช่องว่างที่เห็นทะลุตรงนี้ประกอบด้วยแพรชั้นล่างจำนวน3ลูกและแพรชั้นบนอีก3ลูกเกิดเป็นช่องว่างสามเหลี่ยม8หน้าหรือเรียกว่าช่องว่างออกตาฮีดรอนโดยที่ออกตาแปลว่า8จะเห็นว่าขนาดของช่องว่างออกตาฮีดรอนจะใหญ่กว่าขนาดของช่องว่างเตตาฮีดรอน
และสังเกตว่าช่องว่างเตตาฮีดรอนนี้เกิดจากทรงกลม4ลูกและช่องว่างออกตาฮีดรอนเกิดจากทรงกลม6ลูกตรงนี้ต้องจำหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ดังนั้นเมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกไอออน1ก็จะประกอบเป็นโครงผลึกส่วนไอออนอีกอันหนึ่งก็จะแทรกเข้าไปอยู่ในช่องว่างเหล่านี้หากไอออนนั้นมีขนาดเล็กก็มักจะอยู่ในช่องว่างเตตราฮีดรอนถ้าขนาดของไอออนบวกกับไอออนลบไม่แตกต่างกันมากนักไอออนนั้นอาจจะอยู่ในช่องว่างออกตาฮีดรอนและหากไอออนนั้นมีขนาดใหญ่มากไอออนก็จะมักบรรจุอยู่ในช่องว่างของซิมเพิลคิวบิกนั่นเองตัวอย่างของโครงผลึกของสารประกอบไอออนิกเช่นรูปแรกนี้เป็นโครงผลึกของซีเซียมคอไลคอไลคือสีเขียวจะมีโครงผลึกเป็นซิมเพิลคิวบิกและก็มีซีเซียมอยู่เป็นบอดี้ของซิมเพิลคิวบิกอันนี้ส่วนรูปที่2โครงผลึกสีฟ้าไอออนแรกก็จะเป็นโครงผลึกแบบ FCC คือ Face Center Cubic ให้สังเกตว่าหน้านี้มี Face ตัวนี้อยู่1ตัวและมีไอออนสีแดงอยู่ในช่องว่างเตตราฮีดรอนเพราะว่าถ้าเราสังเกตตัวใดตัวหนึ่งเช่นสีแดงตัวนี้ต่อกับไอออนสีฟ้าจำนวน4ลูกแสดงว่าเป็นช่องว่างเตตราฮีดรอนนั่นเองส่วนรูปที่3เป็นโครงผลึกโซเดียมคอไลโดยที่ตัวหนึ่งก็เป็นคอไลอีกตัวหนึ่งก็เป็นโซเดียมไอออนนะไอออนใดไอออนหนึ่งนี้ไอออนคอไลนี้ก็จะประกอบตัวโครงผลึกของตัวเองเป็นเฟสเซนเตอร์คิวบิกคราวนี้เขาก็ถามว่าโซเดียมอยู่ในช่องว่างอะไรคำตอบคือโซเดียมอยู่ในช่องว่างออกตาฮีดรอนเราก็มาสังเกตว่าโซเดียมมันต่อกับคอไลอยู่กี่ตัวตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5และตัวที่6เห็นไหมคะประกอบด้วย6ตัวเพราะฉะนั้นโซเดียมจึงอยู่ในช่องว่างออกตาฮีดรอนเนื่องจากผลึกไอออนิกนี้ไอออนบวกก็จะอยู่ล้อมรอบกับไอออนลบและไอออนลบก็จะอยู่ล้อมรอบด้วยไอออนบวกจึงมีผลทำให้ผลึกไอออนิกนั้นมีลักษณะเปราะเพราะว่าเมื่อใช้ค้อนทุบผลึกไอออนิกนี้จะทำให้ประจุมันมาอยู่เป็นแถวเดียวกันก็จะเกิดแรงผลักก็เลยแตกออกจากกันซึ่งต่างจากผลึกของโลหะซึ่งมีประจุบวกประจุลบเหมือนกันแต่เมื่อใช้ค้อนทุบเราพบว่าถึงแม้ประจุบวกจะเคลื่อนที่แต่ประจุลบก็ยังล้อมรอบประจุบวกนี้อยู่เพราะว่ามันเป็นอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นก็จะไม่แตกออกง่ายแถมซ้ำยังเป็นลักษณะเฉพาะของโลหะก็คือสามารถทุบทำให้เป็นรูปร่างต่างๆได้ด้วย